เมื่อเวลาประมาณ 15:45 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตเพื่อทรงเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงยืนหน้าพระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรมหาทหารกองกิตติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อสุดเสียงประโคมแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเปิดประชุมสภานิติบัญญัติมีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันนี้การเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้ควรจะนับเป็นนิมิตหมายของการเริ่มต้นที่ดีเพราะตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปท่านทั้งหลายจะได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันทั้งในการจัดทำรัฐธรรมนูญและการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้การปกครองดำเนินไปตามวิถีแห่งระบอบประชาธิปไตยและเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพของประเทศทุกๆด้านให้บังเกิดความมั่นคงปลอดภัยและความวัฒนาผาสุกขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชนบรรดาสมาชิกแห่งสภานี้จึงควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในภาระหน้าที่ของตนและเร่งรีบพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและรวดเร็วจึงขอให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจร่วมความคิดอ่านกันปฏิบัติภาระหน้าที่ทั้งนั้นโดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจให้งานทุกด้านดำเนินไปอย่างเที่ยงตรงถูกต้องทั้งตามหลักนิติธรรมและเหตุผลความชอบธรรมทั้งสำเร็จผลเป็นประโยชน์อันพึงประสงค์คือความผาสุกมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจบแล้วทหารกองกิตติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินลงจากพระที่นั่งอนันตสมาคมประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ